สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกาไซโก้รุ่นใหม่นะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น3นะครับรุ่นที่นำมารีวิววันนี้นี่เป็นไซโก้ตัวใหม่นะครับเป็นไซโก้พลังงานแสงนะครับไซโก้โซล่าตัวนี้เนี่ยเป็นไซโก้โซล่ารุ่นที่เป็นเครื่องโคโนกราฟคือเครื่องจับเวลาแล้วก็มีระบบปลุกได้ด้วยและมีความพิเศษคือเพิ่มฟังก์ชันเกี่ยวกับทางด้านทิศทางเข้ามาด้วยนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันใกล้ๆดีกว่านะครับผมวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นตัวใหม่มา2รุ่นนะครับเป็นตัวเรือนสีเหล็กก็คือรุ่น SSC077P1 นะครับแล้วก็ตัวสีดำหน้าปัดสีฟ้านะครับรุ่น SSC079P1 นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับตัวนี้นะครับตัวสายเหล็กเนี่ยเห็นที่หน้าปัดจะเขียนว่าโซล่าโคโนกราฟนะครับผมตัวนี้กันน้ำได้100เมตรนะครับผม2ปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มจับเวลานะครับพอกดปุ๊บเข็มยาวนี่คือเข็มจับเวลาที่เดินอยู่เนี่ยก็เดินจะหยุดก็กดแล้วก็รีเซ็ตปุ่มกดปุ่มนี้รีเซ็ตฮะเข็มวินาทีนี้จะอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง 7T62 ตัวเดิมนะครับแต่ปรับปรุงพวกระบบพลังงานนะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันตั้งปลุกได้ในการณีปลุกได้นะครับในคู่มือจะมีวิธีสอนตั้งปลุกให้ช่องวันที่อยู่ตรงตำแหน่งเลข3นะฮะที่หน้าปัดที่เขียนว่าโซล่านี่ก็คือว่ามันสามารถเอาพลังงานแสงที่มีอยู่เนี่ยนะครับแสงอะไรก็ได้แสงอาทิตย์แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แสงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะดูดเข้ามานะครับผมมาเข้าไว้ในระบบนะครับในระบบเนี่ยจะมีตัวอุปกรณ์ฐานชาร์จอยู่ชุดหนึ่งนะครับจะว่าไปก็ทำหน้าที่เหมือนฐานชาร์จนั่นแหละครับเอาพลังงานแสงเนี่ยมาแปลพลังงานใส่ไว้ในฐานชาร์จแล้วก็จ่ายให้ระบบนะครับซึ่งฐานชาร์จตัวนี้อยู่ได้นานมากนะครับผมถึงว่าคุณจะไม่โดนแสงอะไรเลยเนี่ยมันก็ยังเดินมันไปเรื่อยๆได้เป็นเกือบหลายเดือนมากเลยอะครับผมที่ญี่ปุ่นเขากำลังนิยมในการโซล่ามากนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆอันนี้ด้านหลังนะฮะก็เป็นแบบกดปุ่มแล้วเปิดนะตัวลายสายก็เป็นข้อใหญ่นะฮะไซโก้โซล่าระบบกันน้ำนี่กันน้ำได้100เมตรนะครับผมมัธยมก็คือดึงออกมาได้เลยส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันของเรื่องของการหาทิศทางคำนวณทิศทางนะครับถ้าสังเกตดูผมหมุนเนี่ยตรงรังข้างในของหน้าปัดเนี่ยมันจะเลื่อนมันจะมีค่าของทางด้านทิศทาง และค่าองศาของทิศทางอยู่ที่หน้าปัดด้วยนะครับส่วนวิธีใช้เนี่ยลองดูในคู่มือที่ให้ไปด้วยมันจะมีบอกไว้นะครับเดี๋ยวดูสีดำดีกว่าครับเหมือนกันทุกอย่างนะฮะต่างที่สีตรงนี้จะเป็นเหล็กดำหมดเลยนะฮะไม่ลอกนะครับไม่ลอกใช้งานนานๆก็ไม่ลอกครับพวกนี้นอกจากไปเสียดสีอะไรเงี้ยแรงๆอาจจะเป็นทรอยถลอกขุดขีดบ้างนะครับผมแต่ว่าคุณภาพก็มาตรฐานญี่ปุ่นเลยครับทนทานตัวจริงเป็นเหล็กสีดำหมดเลยนะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยรีบเอามารีวิวให้นะครับ ตัวนี้มีภายน้ำทั้งคู่เลยนะฮะภายน้ำนี่จะต่างกันตัวนี้จะเป็นภายน้ำออกสว่างสีเขียวๆขาวๆนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยกลางคืนภายน้ำเป็นสีส้มนะครับค่อนข้างแปลกดีเหมือนกันเพราะตอนกลางคืนลองเนี่ยฮะมันจะเป็นส้มๆหน่อยพอดีตอนนี้ถ่ายทำกลางวันก็เลยยังไม่เห็นชัดถ้ากลางคืนจะเป็นสีส้มหมดเลยนะครับตัวนี้ก็
ไงก็แนะนำมาดูตัวจริงได้ที่ร้านนะครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น3นะครับผมมาดูตัวจริงดีกว่านะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยแนะนำสวยดีครับตัวสีส้มสวยผมชอบนะฮะหน้ามันสีส้มสวยดีส่วนสีดำก็ดูเข้มเข้มดำแบบผู้ชายนะครับราคาเนี่ยนะครับป้ายบริษัทก็อยู่ประมาณ10,000เศษๆนะครับผมก็มีส่วนลดอีกนะครับยังไงแวะมาดูตัวจริงได้ที่ร้านนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามมาหาผมได้เลยนะครับคุณพรชัยยินดีตอบคำถามที่มีข้อสงสัยได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเขียนถามมาใน Facebook ของร้านก็ได้นะครับยินดีตอบให้ทุกคำถามนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วคอยชมผลงานใหม่ๆของทางร้านเราได้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ